่ะทุกคนมาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปรออซี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสรุปข่าวที่ทําคลิปไปคลิปก่อนนะคะก็คือวันนี้เป็น ep 2นะคะ ep สรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ,ะค่ะก่อนที่เราจะมาฟังรายละเอียดของคลิปนี้นะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอออกตัวก่อนว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะก็คือข่าวนะคะเรายังไม่มีความแน่ชัดอะไรทั้งนั้นแต่ที่เอามาให้ทุกคนทราบเพื่อจะได้รู้แนวทางอาจจะที่อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วคลิปนี้ก็คือเป็นประมาณว่ากฎระเบียบที่อาจจะเป็นไปได้นะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่า นะคะเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ามันเป็นวีซ่าตัวนี้มันเป็นวีซ่าที่แยกออกมาจากเป็นวีซ่าย่อยของซับคลาส403าวีซ่าทำงานชั่วคราวนะคะแล้วคนที่แล้วกระทรวงที่เป็นคนนะที่เป็นคนดูแลโปรแกรมนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศและการค้านะคะคนที่ทำให้อ่ออก วีซ่าตัวนี้มาคนที่สนับสนุนให้เป็นวีซ่าตัวนี้มาก็คือกระทรวงกรเกษตรภาคเหนือนะคะแล้ววีซ่าตัวนี้นะ่ะเขาบอกมาเข้าข่าว่ามันจะมีโครงสร้างโครงอ่หรือกฎต่างๆคล้ายๆกับพวกปาล์มสกมหรือพวกวีซ่าของพวกแหล่งโครงการแรงงานแปซิฟิกอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกนะคะแล้วเขาบอกว่า มันจะเป็นมาเป็นแบบวีซ่าระยะสั้นนะคะเพราะว่าเขาทำตัวนี้ออกมาเพื่อต้องการ่าคนงานที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของพืชสวนนะคะการแปลรูปเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์นมขนสัตว์ธัญพืชการประมงป่าไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าคนที่จะยื่นวีซ่าตัวนี้ได้ก็คือ จะต้องยื่นจากภายนอกออสเตรเลียคนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่สามารถขอวีซ่าตัวนี้ได้นะคะต้องออกไปยื่นข้างนอกนะคะนอกออสเตรเลียนะคะแล้วเขาบอกว่าคนที่จะสมัครตัวนี้นะคะยื่นขอวีซ่าตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะคะจะต้องเข้าร่วมโครงการ Australian a c t คทิ Worker โปรแกรมนะคะก็คือ A A W P นั่นเองนะคะแล้วก็ลงแล้ก็ต้องลงนามเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้นะคะก็คือต้องกรอกเอกสารมีเอกสารอะไรมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่แจ้งไปแล้วในในอ่าคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวีซ่าจะได้รับ ระยะเวลาสูงสุด4ปีสูงสุด4ปีนะคะแต่อาจจะได้น้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะก็คืออยู่ที่การพิจารณาตอนเราสมัครมานะคะแล้วก็อนุญาตให้เข้าประเทศได้หลายครั้งไม่มีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครนะคะตอนนี้คือมันยังไม่ออกนะคะเช่นอายุขั้นตำ่ำทักษะประสบการณ์หรือข้อกำหนดทางด้านภาษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ d ีเนะคะดีเก็คือชื่อย่อของอกระทรวงการต่างประเทศและการค้านั่นเองนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่ที่เขาพูดถึงนะคะของคลิปนี้ก็คือเขาบอกว่า d ก็คือกระทรวงการต่างประเทศบริหารจัดการโครงการเกษตรออสเตรเลียโครงการนี้นะคะซึ่งมันจะมี หลายๆอย่างที่เขาจะต้องทำข้อกำหนดหรือตกลงเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้อย่างเช่นนะคะหนึ่งเลยคือเจราจาทวิภาคีกับต่างประเทศแล้วก็ทำข้อกำหนดปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จัดการรับรองของนายจ้างนะคะทำการ รับรองนายจ้างนายจ้างสมัครเอ i, สมัครเข้าไปแล้วเขาต้องทำการเช็คนายจ้างแล้วก็ถึงจะอนุมัติให้ได้นะคะอนุมัติให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็คือต้องสมัครเข้าไปแล้วก็ต้องมีการให้รัฐบาลให้กระทรวงนะ่ะรับสมัครคุณก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับนายจ้างนะคะที่อยากสมัครนะคะก็ต้องทำการทดสอบตลาดแรงงานนะคะ mm. เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีผลกระทบทางลบนะคะแล้วก็นายจ้างนะ่ะจะต้องจัดหาที่พักหรือไม่ก็หาที่พักราที่ราคาไม่แพงไว้สำหรับคนที่ถือวิซารเกษตรเขาเข้ามาทำงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ความสะดวกนะคะให้กับคนที่ถูกทำงานนะคะแล้วก็นวยความสะดวกแนะนำนู่นนี่นั่นให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นพาไปทำ สมัครเปิดบัญชีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแนะนำเรื่องการเสียภาษีนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินบำนาญให้ให้กับกับคนทำงานอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูดูแลเรื่องความเป็นอยู่นะคะการเดินทางอืมตั้งการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพการรักษาพยาบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาบอกว่า ในขั้นตอนขั้นแรกๆนะคะเขาจะแค่ลองศึกษาลองทำกับประเทศในจำนวนที่ไม่มากก่อนนะคะคือเป็นเป็นการทดลองก่อนในเฟสแรกนะคะแล้วก็คนงานในเฟสแรกจะเริ่มเข้ามาในช่วงเดือนธันวานะคะถึงเดือนมีนานะคะแล้วก็ต้องมีการกักตัวนะคะ ส่วนเฟสที่2นะคะจะเริ่มเข้ามาช่วงเดือนเมษานะคะแต่ก็ต้องมีข้อตกลงนะคะกับสปอนเซอร์ที่ได้รับอนุมัตินะคะมีมีมีคนก็คือมีคนมาสมัครมีนายจ้างมาสมัครมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเฟสที่2องนะ่ะก็จะมีคนเข้ามาทำงานรับสมัครคนเข้ามาทำงานในออสเตรเลียเยอะขึ้นนะคะ ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็ต้องคุยตกลงเคลียร์กับทุกๆภาคส่วนก่อนนะคะก็คือที่เอามาเล่านี้ก็คือแนวโน้มที่อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาจะเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆนะคะก็คือเราเอาแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มานำเสนอนะคะ เขาบอกว่าโครงการส่วนใหญ่นะคะที่พูดมานะ่ยยังคลุมเครือนะคะแต่ที่รายละเอียดมันต้องออกมาเพราะว่ารัฐบาลน่ะสัญญาว่าจะมีวีซ่าตัวนี้เขาก็เลยต้องต้องบอกรายละเอียดออกมาก่อนแต่ว่ายังไม่มีใดๆนั้นยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะ รายละเอียดต้องรอความชัดเจนประมาณ2-3เดือนต่อจากนี้นะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ทุกคนก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเรื่อยๆเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้รู้ว่าม,มีหลายช่องทางที่เราสามารถติดตามข่าวได้นะคะก็ฝากให้ทําแบบระวังนะคะอย่าทำแบบเหมือน รีบๆอยากได้อยากเข้ามาทำให้แบบตัวเองไม่เสียผลประโยชน์ของตัวเองไม่อยากให้คุณถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะคะให้ศึกษาหาข้อมูลให้ชัดๆให้แน่นอนก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรนะคะส่วนตัวก็แนะนำได้แค่นี้ค่ะยังยังยัง,ยงไม่มีอ่ ความแน่ชัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามานำเสนอคือได้มาจากข่าวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ่านข่าวเจอแล้วก็ขอโทษสำหรับบางคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะคะก็หวังว่าการสรุปคลิปนี้จะพอทำให้เข้าใจบ้างนะคะ ค่ะแล้วก็เราจะมากันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าคลิปหน้าจะเป็นจะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อ่าสำหรับคำวยพรขอให้ให้แฟนหายนะคะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ตอบตอบคำถามในคลิปในอะไรเลยนะคะช่วงนี้คือ ยุ่งยุ่งจริงๆค่ะปุ่นวายมากๆช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามไปไล่ตามตอบคำถามให้ทุกคนในเวลาในช่วงที่มีเวลานะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเาาวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ